ใครเทรด forex เทรดทองคำอยู่นะฮะแล้วอยากเข้าเทรดแบบนี้เป็นคลิปนี้ผมสอนให้ง่ายๆไม่ยากนะฮะอ่ะเรามาฟังกันเลยครับไม่ต้องพูดพ่าตำเพียงเยอะนะ้องไม่ต้องมีอินโทด้วยนะครับจุดนี้นะครับอันดับแรกเลยสิ่ง่ต้องมีก่อนเลยต้องเข้าใจก่อนเลยครับก็คือในเรื่องของเบรกเอาอันนี้ผมว่าหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วถ้าใครไม่รู้จักนะครับสันส้นๆง่ายเอาแบบฉับไวเลยนะเบรกเอาครับคืออะไรคือแท่งเทียนที่มันทําในสิ่งที่ เพื่อนมันทําไม่ได้ครับและมีการปิดเหนือแนวรับแนวต้านนั่นเองแบบนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในไซด์เว์ใช่ไหมแนวรับแนวต้านครับเจ้าแท่งนี้ปิดเหนือโซนพวกนี้ครับและทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้คือหนึ่งมันเนี่ยมีการปิดเหนือโซนพวกนี้ครับจะเห็นว่าแท่งก่อนก่อนหน้านะไม่สามารถมีแท่งไหนแต่แท่งนึงเลยครับไม่สามารถที่จะยืนเหนือโซนนี hmm. ้ได้ไม่มีครับเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งเดียวอ้าวอะไรเนี่ยขออภัยนะฮะเจ้าแท่งนี้คือแท่งเดียวที่ทําได้ครับมันคือแท่งเบรกเอา t นั่นเองหรือว่า BO อักษรย่อ นะอันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งนะครับกฎข้อที่2ก็คือเราดูซ้ายมือครับสำคัญมากนะนี่สําคัญมากเราจะเห็นว่าถ้าผมปิดทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งที่สังเกตเห็นได้คืออะไรครับซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นโซนที่สวยงามโล่งๆถูกไหมครัเพราะอะไรครับเพราะการาฟเนี่ยมาลงมาแบบต่อเนื่องเลยจุดนี้แหละครับบางที่เขาเรียกว่าอิมบาลานซ์บางที่ก็บอกว่ามันม well ีแฟร์วอลลุกก็อะไรก็แล้วแต,แต่แต่ที่ผมเรียกกันก็คือในเรื่องของคลีนทราฟิกนะฮะเขียนประมาณนี้ หรือภาษาอังกฤษตัวย่อเนี่ยก็คือ TCT นั่นเองอันนี้คือ Clean Traffic นะครับถามว่ามันคืออะไรล่ะเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนถนนโล่งๆนะครับแน่นอนว่าพอถนนโล่งๆเนี่ยเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ได้ไวใช่ไหมฮะแล้วก็โล่งๆสบายๆด้วยรถไม่ต้องติดมากจุดนี้ก็เหมือนกันครับพอซ้ายมือมันโล่งแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่การมันจะขึ้นแบบนี้ต่อได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอะไรล่ะก็พอะมันโล่งไงฮะพอมันโล่งปุ๊บมันก็เลยต้องขึ้นได้ง่ายให้จําไว้เลยครับ Clean Traffic คือถ้ามันลงได้ง่ายมันต้้้องขึนได มีแค่2ช้อยแบบนี้ที่ต้องจำนะฮะส่วนวิธีการเล่นนะครับเราต้องรออะไรฮะต้องรอให้ราคาเนี่ยเป็นเบรกเอาก่อนแต่จะมีเช็คลิสต์ประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเบรกเอาหรือ,อยังนะี่ครับอันนี้คือทองคำนะ time frame หชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมฝึกมาเนี่ยผมเห็นว่า1ชั่วโมงในเทคนิคการเล่นแบบนี้เล่น,นได้ง่ายกว่าเพราะ30มสิบนาทีอาจจะโดนหลอกได้เยอะนะครับของทองคำนะเฉพาะของทองคำนะเพราะทองคํามันชอบหลอกอยู่แล้วแนะนําว่า time frame หชั่วโมงขึ้นไปนะครับ จุดนี้ข้อที่1ครับมีเบรกเอาหรือย่างแท่งนี้ครับคือแท่งเบรกเอาผ่านนะฮะข้อที่2ซ้ายมือครับมีโซนลงไหมดูสิครับมีไหมมีครับแน่นอนว่าหมายความว่าอะไรผ่านนะฮะข้อที่3ล่ะระยะทางผมไหมอันนี้คืออะไรครับระยะทางเนี่ยเราหมายถึงความว่าจากจุดที่เราเข้าเทรดจุดนี้นะครับถ้า SL เราอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แลสมมติผมเข้า buy จุดนี้ SL ประมาณข้างล่างตรงนี้นะครับขอกําไรหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยหมายความว่าต้องการให้ราคาวิ่งมาถึงโซนตรงนี้เลยนะครับวันนี้คาถามคือ มันได้ไหมแบบนี้ก็จะได้เนาะระยะทางก็จจะพอแต่รดยนทางกับกันครับสมมุติว่าถ้ามันมีแนวต้านแค่ตรงนี้แนวต้านนะสมมติมันมีแนวต้านตรงนี้เราหวังให้ราคาไป1ต่อหนึ่งถามว่าจะไปได้ไหมครับไม่ได้แบบนี้ก็คือระยะไม่พอนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยระยะพอเนาะเราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้ครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้คือเทคนิคการเทรดทองคําที่ง่ายที่สุดนะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นไหมครับนี่ไงหนึ่งเบรกเอาหรือยัง ข้อที่1เนี่ยจริงๆตรงเนี้ยไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าการเบรกเอาที่ต้องชัดเจนจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสมองที่ผมย้อนกลับมาก,ก่อนถ้าสมมติบางคนนะครับเขาตีแนวต้านแบบนี้นะเขาก็จะบอกว่ามันยังไม่เบรกเอาใช่ไหมครับบางคนตีแบบนี้เบรกเอาแล้วบางคนตีแบบนี้ก้ามกึ่งนะฮะจะเห็นว่าไบแอสมันตีกันอยู่เนาะบ,บางคนบอกว่าไปแล้วบางคนบอกยังไม่ไปมันเถียงกันไม่ลงนะฮะเพราะนั่นคำตอบคืออะไรครับคือเราต้องรอถ้าก็ว่าเทดน,นี้ไม่มีเทดน,นะเพราะข้อที่หนึ่ง ไม่ผ่านนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยผ่านเนาะมีโซนลงข้อที่3ามระยะทางพอไหมบายตรงนี้แซลตรงนี้พอนะครับแต่มันไม่ผ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งคือจบเล่นไม่ได้นะครับเราก็ต้องนั่งทับมือไปเดี๋ยวเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมที่มันเล่นได้ตรงนี้นะครับผมให้เวลาคิดประมาณสามปีเอ้ยสามวินาทีนฮะสามปีก็นานไปเนาะประมาณ3ามวินาทีนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะเป็นทรมประมาณนี้ได้ครับทําไมถึงเป็นได้ล่ะโค้ดโสต์มโนมั่วหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่มาเช็คลทีลลข้อเย เอาตั้งแต่ข้อที่1ก่อนเลยร่ะคาตอนนี้เป็นอะไรครับมันมีนวตานแนวรับเหมือนจะไซด์เวย์เนาะคําถามคือเบรกเอาได้ยังครับเบรกเอาแล้วนี่ไงปิดเหนือโซนแล้วทาในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้ครับก่อนหน้าเนี่ยไม่มีแท่งไหนแท่งเลยนะที่จะสามารถปิดเหนือโซนนี้ได้แต่แท่งนี้ครับทําได้หมายความว่าอะไรมันคือเบรกเอาครับเนาะข้อที่สองล่ะซ้ายมือโซโล่ไหมนี่ครับลงมามไม่มีโล่งกว่านี้แล้วแท่งเดียวแบบนี้ก็ถือว่าโล่งเหมือนกันนะก็ถือว่าได้ครับผ่านข้อที่สามพอไหมครับ ลองวัดดูซิถ้าสมมติเราเขา้าบายจุดนี้ S-L ต่ากว่าไส้ตรงนี้เนะให้จําไว้เลยนะฮะเหตุผลอยากรู้ว่าทําไมสั้นๆนะครับจริงๆผมอธิบายไว้ทุกคลิปเลยนะแท่งขาขึ้นครับแท่งจะขึ้นต่อไส้ด้านล่างห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับลองไปไล่ดูในกราฟจริงจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงเราก็ไว้ตรงนี้ได้เลยครับทาร์เก็ตแค่หนึ่งต่อหนึ่งพอไม่ต้องโลภเยอะหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลย บ,บางคนบอกพี่ไปขอ1ต่อ2ได้ไหมเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะบ,บางครั้งอาจจะโชคดีกราฟจะวิ่งขึ้นได้บางครั้งอาจจะโชคร้ายกราฟอาจจะไม่ขึ้นให้อันนี้เหมือนจะโชคเป็นยังไงอะเน,นี่ยเหมือนจะโชคดีนะครับกราฟขึ้นไปให้ก่อนแต่ก็ต้องลุ้นเสียวๆหน่อยเกือบจะโดนก็ไม่โดนนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยเล่น1ต่อ2 1ต่อ3เพราะว่าบางครั้งเนี่ย1ต่อ 2- 1ต่อ3กราฟอาจจะไม่ถึงก็เสมออาจจะมาแค่นี้แล้วพอเผลอแท่งนี้นะครับโดนในเซล์เราก่อนเลยด้วยซ้ำก็มี เพราะนั้นอย่าไปโลภเยอะเอาแค่นหนึ่งต่อนหนึ่งให้ได้ก่อนนะฮะอ้าวตรงนี้ครับเช็งทีละข้อหนึ่งเบรกเอารือยังครับสองมีโซนโล่งไหมาสามระยะทางพอไหมเช็คทีละข้อนะย้อนกลับมาก่อนเบรกเอารือยังครับมีแนวต้านมีแนวรับยังไม่เบรกนะอ่ะรอมันเบรกครับปุ๊บเบรกแล้วเรียบร้อยข้อที่หนึ่งผ่านนะฮะข้อที่สองซ้ายมือมีโซนโล่งไหมนี่ครับดูลงมาได้ง่ายต้องขึ้นได้ง่ายคือเป็นโซนโล่งผ่านนะครับข้อที่สามนะผ่านไหมลองคิดดูฮะถ้าสมมติเราเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้ประมาณ50เปนะครับ TP 1ต่อ1เอ้ยพอถูกต้องไหมฮะหมายความว่าอะไรสามารถเข้าบ่ายได้ครับเก็บกำไรสรั้นๆประมาณ1ต่อหนึ่งแบบนี้ได้เลยนี่คือวิธีการเล่นทองคำที่ง่ายที่สุดจะเห็นว่าผมไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับใช้แค่นาแนาตาน Breakout กับ Clean t r a f f กแค่นี้เลยเนาะถ้าคุณพี่รอได้แบบนี้ได้ก็กำไรได้ง่ายไม่ต้องไปซีเรียสเยอะครับไม่ต้องไปเล่นทายยากบางคนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอครับ กับตัวไอ้ไซตัดกันกนู่นเนี่ยเยอะไปหมดยิ่งเราทําอะไรให้มันยากซับซ้อนนะครับผลลัพธ์มันก็จะสยากและซับซ้อนนั่นเองเนาะเราต้องทาให้มันง่ายนะครับทาให้มันง่ายไว้ก่อนตรงนี้ครับอันนี้ไม่ค่อยชัดมากก็จะอย่างที่ผมบอกนะว่าบางคนเนี่ยเขาตีแบบนี้มันยังไม่ปิดถูกไหมบางคนตีแบบนี้ปิดแล้วบางคนอย่างนี้ก้ามกึ่งให้รอไปก่อนแต่บางครั้งการก็จะขึ้นแบบนี้ให้เจ็บใจเล่นอย่าไปซีเรียสนะฮะอย่าไปใช่ไปบไป,ไปจุดนี้ถ้าพี่บายจุดนี้นี่คือหมายความว่าเราผิดแผนแล้วนะไม่ทําตามแผนกก็มีีีโอาสสจเเยย้ได ตรงนี้ครับมาสังเกตดูเลยนะฮะมันมีแนวต้านแนวรับนะครับราคาไซด์เวย์ใช่ไหมรอเบรกเอาก่อนเบรกเอาหรือยังครับข้อที่1เบรกเอาแล้วนี่ไงทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้ครับปิดเหนือโซนนี้เราดูที่เนื้อเทียนนะฮะเนื้อเทียนแท่งนี้เขาปิดเหนือโซนนี้ได้ครับถือว่าเป็นเบรกเอาแล้วเนาะข้อที่2ซ้ายมือมีโซนโล่งไหมครับนี่ไงโซนโล่งๆผ่านนะครับข้อที่3ล่ะระยะทางพอไหมครับสมมุติเราบายจุดนี้ให้ถามก่อนเลยเซลตรงไหนเซลตรงนี้ครับ ขอที่พี่หนึ่งตอนหนึ่งแค่ประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยโอกาสถึงนู่นเลยนะได้ครับมีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้แล้วก็สามารถทําอะไรล่ะเข้าบายได้เลยครับบังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองอ่ะนะครับเทดนี้น่าสนใจนิดนึงก็คือว่าตอนนั้จะเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยมีโซ่ลงลงใช่ไหมครับแน่นอนต้องรอเบรกเอาก่อนข้อที่1ถูกไหมที่จะเห็นว่าม,มันเบรกเอาขึ้นมาสูงมากมาติดแนวต้านตรงนี้นะครับตรงนี้แหละคือข้อที่สามเนี่ยมันจะไม่ผ่านเพราะอะไรครับถ้าเราบายตรงนี้เอสเซลตรงนี้ โอกาสราคาวิ่งถึงแค่แนวต้านมันไม่พอเราไม่ควรเล่นน้องก็อาจจะเล่นไม่ได้ตรงจุดนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆเนี่ยผมพยายามจะหาเทรดที่มันเสียมาโชว์ให้ดูเนาะเพราะใครที่ตามผมมาจะดูว่าทุกเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นะผมก็พยายามที่จะใส่เทรดที่มันเสียมาให้ดูแต่ว่าอันนี้ผมนั่งหาแล้วมันไม่เจอนะครับก็เอาให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะมันชนะแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าที่ผมสอนเนี่ยมันไม่ได้ชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีโอกาสแพ้ชนะของมันอยู่ไม่มีเทคนินคไหนชนะร นะแต่ผมพยายามหาแล้วนะช่วงเวลาตอนนี้มันยังไม่เสียนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งเทคนิคนี้อาจจะเสียก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รีบเอาไปใช้นะครับเบรกเอาหรือ,อยังข้อที่1นึ่งเบรกเอาแล้วครับแท่งนี้ข้อที่2มีโซนโลงซ้ายมือไหมนี่ครับลงมาได้ง่ายต้องขึ้นได้ง่ายผ่าน3ามระยะทางพอไหมโอ้โหพออยู่แล้วครับยีเซลแค่นี้โอกาสทําอะไรถึงนู่นเลยแต่เราขอไม่เยอะครับขอแค่1นต่อหนึ่งพอเนี่ยครับเก็บกําไรสั้นๆง่ายๆอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือข้อสังเกตนะครับ เราต้องสังเกตก่อนเลยว่าคือเราไม่หลอกมันจะเบรกเอาตอนไหนไซเวตตอนไหนถูกไหมฮะแต่สังเกตง่ายๆครับคือบางครั้งเนี่ยกราฟจะวิ่งลงแบบนี้ถ้าเราเจอแบบนี้เมื่อไหร่อันนี้ขาลงนะถ้าเราเจอขาลงแบบนี้เมื่อไหร่ครับให้เราช่างใจไว้เลยว่าอ๋อเดี๋ยวกราฟอาจจะทําทรงแบบนี้ก็ได้ตามที่โค้ดสอนเนะฮะปึ๊บปึ๊บ,บ,บพอเห็นละทรงเริ่มมาครับมีแนวต้านแนวรับสามารถเข้าบายได้เช็คลิ์ก่อนนะย้อนกลับไปเช็คลิ์มีกี่ข้อครับทั้งหมด3ข้อข้อพวกนี้นะต้องจำให้ได้ จดก็ได้นะครับมี3ข้อเท่านั้นเองเนาะหนึ่งเบรกเอาหรือยังเบรกเอาแล้วครับ2มีโซนโ,โลกไหมมี3ระยะทางพอไหมพอเนาะแต่วิธีการสังเกตตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือต้องดูว่ามันมีโซนแบบนี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมวิ่งกาไปดูว่าฝึกสังเกตยังไงเนาะเนี่ย,ยจุดนี้ครับสมมุติย้อนกลับมานะในะปัจจุบันเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดตามไปเท่าที่ผมสอนทริปนี้ไหมแต่เราเห็นแล้วอ๋อมันลงมาเยอะครับก็รออะไรล่ะรอให้มันมีการทําแนวต้านแล้วเบรกเอาขึ้นตรงนี้จะเบรกไหมนี่ฮะ รอมันเบรกเอาขึ้นแบบนี้ครับเราก็เห็นแล้วอ่านี่ไงรองมาตั้งนานเบรกเอาขึ้นสักทีแท่งนี้แต่ครั้งที่ถามว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยผ่านครับเบรกเอาข้อที่สองครับซ้ายมือส่วนลงไหมมีข้อที่สามอะ่ะพอไหมฮะไม่พอครับเดิะทางไม่ผ่านก็เล่นไม่ได้เทีนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็รอเซตอัพใหม่ถูกไหมถ้าเราฝืนเล่นอาจ,จะนะได้แต่บางครั้งอาจจะเสียได้ร้ออันตรายไม่ควรเล่นนะฮะจุดนี้จะเห็นว่าอ่านี่ไงมาอีกแล้วลงมาแดงเยอะนะครับรออะไรล่ะรอเบรกเอาตัวนี้ไม่เบรกเนาะ ไม่เบรกก็รอต่อไปนะครับปุป๊บๆอ่าเรียบร้อยเบรกเอาแล้วนะครับนี่ไงรอมาตั้งนานเบรกเอาสักทีหนึ่งนะครับเราก็เข้าบ่ายตรงนี้เหมือนจะมีการเกี่ยวซ์เซลก่อนก็บางครั้นจะโดนได้นี่คือตัวอย่างเทรดที่อาจจะเสียนะสมมติเราเข้าบายตรงนี้เนาะไม่เป็นไรครับเราก็แค่เข้าบายเพิ่มตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อ1ต่อ1เก็บกําไรสั้นๆ อู้นะฮะอ่ะอันนี้นในเสุดผมก็เจอแล้วตัวอย่างเทท,ที่เสียเนาะจะเป็นทรงประมาณน,นี้ได้ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งไม่ได้ชนะร0 0นะครับแต่ตัวอย่างที่ผมไม่ดูตั้งแต่แรกเนาะมันก็มีโอกาสชนะได้อยู่แล้วนะครับอย่างุดนี้ก็เหมือนเดิมครับเราเห็นแล้วเฮ้อซ้ายมือเนี่ยคลีนทาราฟิกนะลงมาง่ายเดี๋ยวรอครับรอมันเบรกเอาขึ้นในะละะักษณะประมาณแบบไหนว่าจะมีไหมเดี๋ยวรอมันเบรกเอาก่อนเหมือนจะไม่ไปนะฮะตรงนี้อ่ะเราเห็นแล้วมันเริ่มแดงลงมา ย้อนกลับมาก็ต้องรอเลยครับรอเบรกเอาถูกไหมตรงนี้ก็เห็นอีกเลยครับนี่ในเมื่อมันไม่เบรกเอาททีรอตรงนี้ก็ได้มีแดงอีกชุดหนึ่งจะเล่นได้ไหมเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เราต้องฝึกความอดทนให้เป็นนะต้องรอหนะ่อยนี่ครับเรียบร้อยจุดนี้เอายังไม่เบรกอีกเหรอนึกว่ามันจะเบรกยังครับอืมน่าจะไม่มีให้ดู <laughs> นะฮะนั่นแหละวิธีการสังเกตก็คือเราต้องรอแท่งสีแดงแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้น่าจะมีละรอมันเบรกเอาขึ้นอาจจะรอนานหน่อยนะ ยังไม่มีครับอ่ะตรงนี้มีละแต่แน่นอนว่าบ่ายไม่ได้นะครับสรุปก็คือว่าเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนมันจะเจอให้ไหมเนะี่ยอยากให้เห็นจริงๆเห็นภาพว่าเราต้องรออารมณ์ประมาณไหนนะครับแบบนี้ไงนี่ไงเห็นละมันลงมาครับแดงมาเรื่อยๆเรารอมันเบรกเอาก่นก่อนเบรกเอาเสร็จตรงนี้ครับอาจจะบายได้ถ้าเลน์มันพอนะระยะทางให้มันวิ่งพอบายตรงนี้เซลล์ตรงนี้ถ้ามันพอนะจะเล่นได้ตรงนี้น่าจะไม่พอครับเนาะก,ก็ไม่ควรเล่นนะบางครั้งโชคดีมันขึ้นได้บางครั้งโชคไม่ดี มันไม่ขึ้นให้นะอ่ะประมาณนี้วิธีการนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราจะดูเนี่ยคือเราลอมันแดงก่อนแต่เทคนิคนี้รอนานนิดนึงนะฮะต้องรอเป็นทรงประมาณนี้แล้วรอมันทําแนวต้านแนวรับแล้วเบรกเอาขึ้นหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูอีกก็เจออีกเนี่ยอย่างตรงนี้ครับเนี่ยถ้าย้อนกลับมาดูแล้วมันจะง่ายแต่ตอนเรารอจริงอะ่ะมันจะนานนะับเพราะว่าอันนี้มันข้ามวันได้เลยเนาะของรอจริงเนี่ยมันต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ามันลงมาได้ง่าาาานนา,ายยยกมมั้้้้ีแนนนนนวตบบบเเเรรอขขึะะคไดลชนะ นะย้อนไปดูอีกมีไหมเดี๋ยวผมพยายามหาให้ดูนะครับจะได้เห็นหลายๆมุมมองนะว่าต่างๆมันนามันเป็นยังไงแบบนี้ครับอันนี้ไม่ได้ชัดมากแต่ว่าก็น่าจะเล่นได้นะครับมีไหมเอ่ยเอาเป็นตรงในส่วนของกราฟคืออันนี้ผมก็อย่างที่บอกเนี่ยฮะคือนีขนขาดเราเลื่อนนะบางครั้งก็ยังไม่เจอเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งอ่ะอย่างตรงนี้ครับก็จะเหมือนเดิมเนาะถ้าสมมติเราเข้าบายเก็บกำไรสั้นๆครับหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้ได้เลย แต่รอานานนะฮะเทคนิคนี้ถ้าใครรอได้ก็ทํากําไรได้ถ้ารอไม่ได้ก็ซวยไปนะครับที่ชัดเจนน่าจะเป็นตรงนี้อ่าอันนี้คือตัวอย่างที่น่าจะเป็นเทรดที่เสียเนาะถ้าสมมติเราบายจุดนี้ที่จริงชนะนะครับบายเง,งี้ยเซลตรงนี้ TP แค่ 1, 1. นะ่ตอนหนึ่งเนี่ยยังไงก็ชนะนะครับถ้าเราไม่โลภเก็บกําไรสั้นๆยังไงก็ชนะนะครับประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเล่น1น่ตอนหนึ่งซ้ายมือมีโซนโล่งครับเบรกเอาแล้วนะเข้าได้ระยะทางวิ่งพอนะครับประมาณนี้ ใครที่ชอบเทคนิคการเล่นแบบนี้นะผมสไตล์การเทรดแบบแท่งเทียนกราฟเปล่าเนาะไม่ใช่อ e ิทเตอร์ ter, ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สนใจฟังต่อได้เลยครับโปรโมชั่นจะหมดภายในเดือนนี้นะครับราคานี้เนาะฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนะะื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผม ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต a n ATOMY ของแท่งเทียน c n n โดเท n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัทการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร0อเนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยอ่ะคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดนดี้ไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอรสราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น4ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครทคิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทันเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4ี่ห้าเก้าเก้าไมเดือนนี้ก็4ี่ห้าเก้าคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนน,นิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริง,รงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Li น์ i อด @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า m J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e คตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ459เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์น,รนี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ459ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4 5 9ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียออะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4 5 9, 9แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3 5 9 9้นะครับเดือนนี้4 5 9ห้เนั่นเองนะครับสแกนคิวอร์โค้ดไปได ขอคนที่พร้อมเรียนจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจะเรียนจริงๆนะค,คนที่แบบชีวิตน,นี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะแล้วอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมเรียนจริงๆทักมาได้เลยนะครับ Garage, ผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนๆท อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับร,ร,รุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นีเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอืน่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเน,าาน,บบนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราเราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเรสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะครับผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ Li n e ID แอด mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น55 9 9จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4 5 9าสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ